สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็มาที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะสิ่งที่มาเลยเราพบความภูมิใจที่เด็กได้เกิดขึ้นในความแตกต่างของความคิดแล้วผลิตผลงานออกมาด้วยความภาคภูมิใจของเด็กทั้งที่เป็นเพื่อนกันแต่ผลงานแตกต่างกันและมีเป้าหมายของเวทีเดียวกันที่จะมาแสดงให้รู้ศักยภาพของตนเองผ่านการที่จะมีการสนับสนุนและส่งเสริมจากทางคุณครูแล้วก็ทางฝ่ายบริหารรวมทั้งโรงเรียนรวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษาด้วยผ่านกิจกรรมชุมนุมซึ่งเด็กมีความสุขมากในการที่จะเล่าเรื่องราวของเขาว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาวางแผนถึงแม้จะใช้เวลายาวนานแต่เขาทำด้วยความภาคภูมิใจในผลงานของเขาเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่สำเร็จในการที่จะเข้าสู่เวทีที่มองว่ามีการพัฒนาศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทุกคนต้องควรจะได้เห็นผลงานของเด็กที่เกิดจากสิ่งที่ศักยภาพของเขาเองโดยตรงและการร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายของนักเรียนค่ะโรงเรียนของเรานะคะก็ได้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนนะคะอย่างหลากหลายนะคะอีกหนึ่งความสามารถของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะคะก็คือความสามารถทางด้านศิลปะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นนักเรียนนะคะที่มีความสามารถและมีผลงานโดดเด่นทางด้านศิลปะของเราค่ะแรงบันดาลใจที่ทําให้เราชอบวิชาศิลปะคืออะไรคะคือจะเป็นการทําแล้วมีความสบายใจครับแล้วก็ชอบในงานศิลปะมาอยู่แล้วด้วยครับจะเป็นพวกงานของศิลปินต่างๆครับชอบดูชอบวาดเล่นอะไรอย่างนี้ครับจนได้มาเข้ากับชมรมนี้ครับอันนี้คือผลงานของเราเนาะใช่ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าอันนี้ยังไม่ตั้งชื่อครับแล้วเราต้องการสื่ออะไรกับผลงานชิ้นนี้ที่จะสื่อก็คือเป็นความแห้งแล้งครับแล้วก็สิ้นหวังของพวกชาวนาหรือชาวบ้านต่างๆครับในยุคนี้ครับอีกหนึ่งผลงานนะคะของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจให้หนูคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับเพราะผมก่อนจะสร้างงานนี้ผมเคยมีแนวคิดที่ว่าการเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตอะเราควรจะเลือกให้ดีและมีการเลือกอย่างมีเหตุผลครับเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นเนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตจนตายครับมีชื่อผลงานไหมผลงานชิ้นนี้ผลงานยังไม่ชื่อผลงานยังไม่มีครับและต้องการสื่ออะไรในผลงานชิ้นนี้ให้คนดูเข้าใจก็สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคืออย่างแรกที่เราเห็นก็เป็นมือกําลังจะหยิบสิ่งต่างๆมือนี้ที่ผมคิดไว้จะเป็นกําลังหยิบไพ่ครับหยิบไพ่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราเลือกชอบชะตาของเราด้วยตัวเองครับแล้วก็มันจะมีตุ๊กตาอยู่บนมือเพื่อจะแสดงอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่เราเจอครับแล้วก็มีไพ่ข้างบนมือที่เราแปะไว้ตามแขนทั้งหมดครับก็จะสื่อถึงว่ามันเป็นสิ่งต่างๆที่เราแปะไว้กับชีวิตของเราครับเรียนวิชาศิลปะแล้วเป็นยังไงมีความสุขไหมก็มีความสุขครับมันทำให้เราแบบได้จินตนาการได้มากกว่าที่เราคิดครับครับสวัสดีครับชื่อครูวิวัฒน์ศรีวีระชัยนะครับเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับสอนวิชาทัศนศิลป์ครับสำหรับการสอนออนไลน์นะครับเนื่องด้วยวิชาศิลปะนะครับจำเป็นที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์เพราะว่าจะต้องเป็นวิชาที่ใช้ในการปฏิบัตินะครับการเตรียมตัวก็คือเราจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติแบบ active learning ในชั้นเรียนให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าจากที่เราสอนออนไลน์เนี่ยวิชาปฏิบัติเนี่ยมันจะใช
ช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการปฏิบัติทั้งในเรื่องของการวาดรูปการระบายสีอย่างเงี้ยครับทําให้การออนไลน์ค่อนข้างมีอุปสรรคกับวิชาปฏิบัติอย่างเช่นวิชาวาดรูปศิลปะทัศนศิลป์ครับสําหรับนักเรียนนะครับที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์นะครับทางโรงเรียนก็จะให้นักเรียนเข้ากลุ่มเข้าชมรมนะครับเพื่อที่จะได้มาวาดภาพประกวดนะครับเราก็จะส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้นักเรียนได้มีการทดลองปฏิบัติทดลองทําทั้งสีน้ําสีโปสเตอร์แล้วก็สื่อผสมต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็มีครูเป็นคอยโค้ชนักเรียนนะครับว่านักเรียนถนัดอะไรครูก็จะคอยสนับสนุนแล้วก็นําเทคนิคใหม่ๆมาทดลองใช้ให้กับนักเรียนศิลปะด้วยครับสวัสดีครับผมครูวิริทธิพลคำลือครับสอนวิชาทัศนศิลป์3ก็มีการเตรียมในเรื่องของด้านอุปกรณ์นะครับที่มีในเรื่องของการเตรียมสีเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวให้นักเรียนได้ใช้ในด้านของอุปกรณ์และในด้านของเนื้อหาครับสอนออนไลน์กับออนไซต์ต่างกันไหมคือจริงๆแล้ววิชาศิลปะก็คือแบบมันก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าสอนออนไลน์นะครับเด็กก็สามารถดูจากสื่อวิดีโอที่เราทําให้นักเรียนดูได้แต่ว่าถ้าสอนออนไซต์เราก็ปฏิบัติให้เด็กดูซึ่งจะมีความเข้าใจเหมือนกันครับก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายนะครับในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของวิธีการในเรื่องของวัสดุที่นักเรียนไม่เคยใช้นะครับอย่างเช่นพวกเฟรมพวกสื่อผสมต่างๆพวกดินอะไรเงี้ยครับเข้ามาใช้ในการทํางานที่หลากหลายมากขึ้นครับ